This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โฟเบียคือโรคกลัวกลัวแบบว่าไม่สมเหตุสมผลกลัวจนกระทั่งรบกวนต่อชีวิตประจำวันกลัวลมกลัวฟ้าผ่าเนี่ยกลัวจนทำให้เขาเนี่ยขาดการดูแลสุขอนามัยตัวเองเช่นบางคนกลัวความสะอาดก็ทำให้ตัวเองไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันหรือกลัวเชื้อโรคมากก็ล้างจนมือเปื่อยก็ยังไม่หยุดร้างอะไรเงี้ยนะครับกลัวจนกระทั่งกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสาเหตุหลักๆก็จะมาจากในเชิงพันธุกรรมที่อาจจะส่งผลต่อสารสื่อประสาทในสมองหรือสมองบางส่วนที่มันอาจจะตีความมากจนเกินไปหรือเซนซิทีฟจนเกินไปฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของโฟเบียนะคะความกลัวที่เกิดขึ้นได้คุยกับดร.สุภัสแสนแจ่มใสค่ะอาจารย์และนักจิตวิทยาเด็กสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับผมคุยกันถึงเรื่องของโฟเบียนะคะเรื่องของความกลัวเราได้ยินคำนี้มาอะไรเออก็แบบว่าลงท้ายด้วยคำว่าโฟเบียตลอดเลยตอนนี้นะคะแต่ว่าคำว่าโฟเบียในเชิงของทางวิชาการให้ทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งว่าโฟเบียนี้ความหมายในยานี่คืออะไรคะครับเนาะเราก็เดี๋ยวนี้ก็จะอะไรก็ห้อยท้ายโฟเบียมันก็เป็นความกลัวนะครับนี่แต่ถ้าในเชิงการวินิจฉัยเนี่ยก็คือโฟเบียคือโรคกลัวนะครับกลัวแบบว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับกลัวจนกระทั่งกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งหนึ่งก็คือรบกวนต่อชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานนะครับเช่นสุดถ้าเขากลัวลมกลัวฟ้าผ่าเงี้ยช่วงนี้เข้าหน้าฝนเนาะกำลังจะเข้าหน้าฝนก็ทำให้เขาไม่สามารถไปทำงานหรือไปเรียนได้ครับกลัวจนทำให้เขาเนี่ยขาดการดูแลสุขอนามัยตัวเองเช่นบางคนกลัวความสะอาดถูกนะครับมันก็จะมีนะครับก็ทำให้ตัวเองไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันอะไรเงี้ยนะครับหรือกลัวเชื้อโรคมากก็ล้างมากล้างจนมือเปื่อยก็ยังไม่หยุดร้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลัวจนกระทั่งกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอันนี้นะครับที่จะวินิจฉัยไปสู่ว่าเป็นโรคขึ้นมาก็คือมี3ประเด็นคือโรคนั้นเนี่ยโรคกลัวนั้นเนี่ยทำให้กระทบต่อการทำงานใช้ชีวิตประจำวันส่งผลต่อการดูแลสุขอนามัยตัวเองแล้วก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่มีอยู่ครับผมโดยหลักๆซึ่งมันจะเกิดกับใครเมื่อไหร่ยังไงก็ได้คือไม่ได้ต้องจำเป็นจะต้องแบบว่าเป็นมาตั้งแต่เล็กๆเหมือนกับโรคอื่นๆที่อาจจะเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวใช่ครับเพราะว่าในโฟเบียเนี่ยสาเหตุหลักๆก็จะมาจากในเชิงพันธุกรรมนะครับที่อาจจะส่งผลต่อสารสื่อประสาทในสมองหรือสมองบางส่วนที่มันอาจจะตีความมากจนเกินไปหรือเซนซิทีฟจนเกินไปแล้วก็ปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าคนนั้นเนี่ยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีกับสิ่งเร้านั้นมามากน้อยแค่ไหนหรือเขาจะไม่ได้เจอโดยตรงแต่ว่าผ่านผู้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือฟังจากข่าวอย่างนี้ก็ได้ครับก็อาจจะทำให้เกิดอาการเกิดเป็นโรคนี้ขึ้นมาได้ใช่ครับแล้วมันคล้ายๆกับความแพนิคไหมคะมันดูเหมือนแบบว่าเหมือนมีเส้นบางๆกั้นอยู่ว่าเอ้ยโฟเบียมันเป็นความกลัวเหมือนกันแพนิคมันก็กังวลวิตกกังวลแล้วก็นำไปสู่ความกลัวได้เหมือนกันแบบนั้นไหมจริงๆเป็นคำถามที่ดีครับคือทั้งแพนิคโรคแพนิกนะครับตื่นตระหนกแล้วก็โรคโฟเบียเนี่ยจริงๆเป็นโรคในกลุ่มเดียวกันก็คืออยู่ภายใต้กลุ่มเขาเรียกกลุ่มวิตกกังวลหรือเป็นภาษาอังกฤษก็คือ anxiety disorder เป็นกลุ่มใหญ่คือ anxiety disorder แล้วก็จะมีโรคย่อยๆซึ่งโรคแพนิกก็จะเป็นหนึ่งในนั้นตื่นตระหนกซึ่งแพนิกเนี่ยมักจะอาจจะไม่ได้มีเหตุนำมาชัดเจนนะครับไม่เหมือนโฟเบียจะรู้ว่ากลัวอะไรแต่แพนิกก็คือเดินอยู่ในห้างหรือเดินในตลาดนัดเขาก็จะรู้สึกแพนิกอาการแพนิกก็คืออาจจะแน่นหน้าอกหายใจไม่ทันเหมือนรู้สึกจะเป็นลมจะล้มจะตาเหมือนจะขาดอากาศหายใจได้เหงื่อออกตามืออะไรเงี้ยครับเขาจะตื่นตรงนั้นแล้วก็บางคนอาจจะหมดสติไปนิดนึงสัก5นาที10นาทีก็ว่าไปทีนี้นั่นคืออาการแพนิคโดยภาพรวมแต่เป็นไปได้ว่าคนที่เป็นแพนิคติดต่างว่าเขาเกิดอาการเนี้ยในลิฟต์แคบๆทีนี้พอไปครั้งที่2ก็ในลิฟต์เขาก็จะเกิดแพนิคอีกเลยทำให้เขาเกิดการเชื่อมโยงว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่ฉันเข้าลิฟต์ที่แคบๆแล้วมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงต่ำสูงต่ำเนี่ยเขาเลยกลายเป็นอาจจะนะครับกลายเป็นคนกลัวที่แคบหรือกลัวลิฟต์ขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกเคสนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสพัฒนาจากแพนิคไปสู่การเลิก
โรคกลัวสิ่งสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นคือสองคำนี้แพนิคกับโฟเบียมันก็คนละโรคกันเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเพราะความกลัวคืออย่างสมมติว่าพอจะต้องออกไปพูดหน้าชั้นเรียนก็จะรู้สึกแพนิคแต่ในขณะเดียวกันเอ๊ะเราก็กลัวการพูดต่อหน้าชุมชนก็เป็นไปได้คือการที่มันทำให้มันใกล้เคียงเพราะว่าจุดร่วมมันคือมีอาการทางกายทั้งแพนิคเมื่อกี้เราอธิบายแล้วว่าชัดแล้วว่ามันมีภาวะทางร่างกายใช่ไหมในโรคกลุ่มโฟเบียก็เหมือนกันก็จะมีอาการทางกายเกิดขึ้นด้วยกับการกลัวสิ่งนั้นก็คือเราจะเหงื่อออกตามมือเนาะบางคนถ้าพิษณชันนะครับอาจจะเสียงสั่นหัวใจเต้นเร็วมากได้ยินเสียงหัวใจตัวเองมากกว่าเสียงเพื่อนๆในห้องอะไรเงี้ยนะครับก็หายใจไม่ทันหัวใจเต้นเร็วอะไรเงี้ยนะครับความดันขึ้นแล้วก็เหงื่อออกตามมือนี่ก็คือมีอาการทางกายร่วมด้วยค่ะมันดูคล้ายๆกันจริงๆใช่ใช่ครับแต่ว่ามันคนละแบบกันอย่างคนละโรคกันโฟเบียมันมีความชัดเจนตรงที่ว่าเรารู้ว่าเรากลัวอะไรใช่ใช่ใช่ครับใช่มีสาเหตุชัดเจนตัวนั้นชัดเจนว่าสิ่งนี้ทำให้เรากลัวค่ะในคนหนึ่งคนสามารถกลัวเป็นโฟเบียเนี่ยได้หลายอย่างได้ไหมคะถามว่าได้ไหมก็มีแบบไปไม่ได้ถ้าเขามีประสบการณ์ที่แบบโอ้โหมันกระทบรุนแรงผมยกอย่างเช่นเมื่อผมจะน่าจะหลายเกือบผมว่าเกือบ20ปีนะตอนที่ประเทศไทยเราเกิดเหตุการณ์สึนามิเนาะอ๋อค่ะ48หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับช่วงนั้นในเหตุการณ์สึนามิเนี่ยคนที่ประสบภัยอาจจะคือตัวเองรอดเนาะแต่ว่าญาติคนใกล้ชิดเสียชีวิตเนี่ยในปรากฏการณ์สึนามิเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของคลื่นมีเรื่องของลมถูกไหมครับมีเรื่องของทะเลนั้นทำให้คนๆนั้นเนี่ยอาจจะเกิดภาวะความกลัวสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเขาเกิดความสูญเสียจากสิ่งนั้นนั้นคนนั้นอาจจะมีทั้งการกลัวเสียงลมเสียงใบไม้ทิวมะพร้าวที่มันไหวกลัวทะเลพอใครพูดถึงทะเลปุ๊บหรือเห็นภาพก็จะรู้สึกมันภาพมันย้อนกลับไปถึงเรื่องราวที่เขามีความเจ็บปวดทางใจนั้นก็ทำให้เขากลัวหลายๆสิ่งที่เป็นบริบทนั้นได้ครับแม้ว่าประสบการณ์ตรงนั้นจะผ่านมาเนิ่นนานแล้วก็ตามมันไม่ได้เกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาก็มันสามารถที่จะ flashback กลับไปได้ได้ครับถ้าเขาไม่ได้ถูกการแก้ไขหรือก้าวผ่านมันได้นะครับไม่มีใครพาก้าวผ่านก็จะฝังใจอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่ได้มีสิ่งกระตุ้นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันกลับมาเป็นความรู้สึกแบบนั้นอยู่ๆมันก็อ่ะอย่างสมมุติครบรอบอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันก็เลยทำให้แบบฟื้นกลับไปในความใช่ใช่อ้าวฉันเป็นความรู้สึกแบบนี้ก็มันแล้วแต่ว่าคนนั้นเขาฝังใจเนาะฟิกกับเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอาจจะเป็นคนสำคัญในชีวิตใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสำคัญซึ่งอันเนี้ยเรื่องมันก็จะมีความเข้าข่ายอีกโรคหนึ่งเหมือนกันทางจิตเวชเหมือนกันที่เรียกว่าPTSD นะครับ Post Traumatic Stress Disorder หรือโรคเป็นความเครียดภายหลังเผชิญอันตรายซึ่งก็ทำให้มีคาแรคเตอร์ตรงเนี้ยเกิดขึ้นคือมีความในกลุ่มนี้จะมีความเศร้าเข้ามาด้วยเพราะมันอย่างที่พูดถึงว่าครบรอบ1ปีเนาะมันก็จะมีความเศร้าคือนอกจากความกลัวตรงนั้นเนี่ยมันจะมีความเศร้าโศกเศร้าเสียใจรู้สึกผิดอันนั้นก็จะมาเกี่ยวข้องก็จะไปอีกกลุ่มนึงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลรักษาเช่นเดียวกันโอ้โหอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไปเผชิญมาด้วยใช่ไหมคะแต่คำว่าโฟเบียเนี่ยเราจะเห็นในตามสื่อโซเชียลต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยคำว่าโฟเบียเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความกลัวกลัวอะไรแปลกๆมีใช่ อะไรที่ไม่แปลกเราไม่กลัวอยู่แล้วใช่ไหมจะเจอดาราก็จะมีความกลัวแต่ก่อนอย่างเช่นกลัวผ้าขนหนูเราก็ฮะคือถ้าเราไม่ใช่คนที่เป็นแบบเขาอะเราไม่รู้ว่าเขาไปเผชิญอะไรมาเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่เหรออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะจริงจริงความกลัวเนี่ยที่คือมันเป็นประสบการณ์ที่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายบอกว่าเราไปเจออะไรมันไม่ดีคือถ้าเป็นประสบการณ์ดีมันจะไม่เป็นโฟเบียแน่นอนใช่เราก็จะรู้สึกดีกับมันใช่สิก็จะเราต้องไปเจอกับประสบการณ์ที่เราเลวร้ายเนาะอาจจะมาเชิญโดยตรงหรือพ่อแม่เราเจอแล้วเราเห็นพ่อแม่เรากลัวเราก็เลยกลัวตามหรือเราอ่านข่าวมากๆก็ทำให้เรากลัวสิ่งจริงนั้นได้อย่างในเทปที่เราพูดถึงว่าบางคนกลัวเครื่องบินทั้งที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินก็เป็นไปได้เพราะอ่านข่าวดูข่าวแล้วแบบเครื่องบินตกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างแล้วคือตกแล้วมันทางรอดมันยากไม่เหมือนรถชนยังรู้สึกว่าอ่ะยังมีโอกาสรอดอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าโอกาสคือจริงๆสถิติอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยกว่าเยอะเลยแหละถูกต้องถ้าดูสถิติมันน้อยกว่าเยอะอยู่แล้วแต่ว่าความกลัวมันก็ไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วนะคะเราก็ไปว่าไม่ได้นะทำไมเธอถึงกลัวทำไมเธอถึงแบบเอ้ยอะไรไร้สาระมันไม่ใช่มันเทียบไม่ได้มันเทียบด้วยคะแนนไม่ได้เพราะว่าคือคนกลัวก็คือกลัว
ค่ะอันนี้เราถ้าสมมติว่าเราจะไปมีมันมีเทสเหมือนแบบเราไปเทสภูมิแพ้สกินเทสไหมคะที่บอกว่าเฮ้ยฉันกลัวอะไรตรงลงฉันกลัวอะไรกันแน่ฉันกลัวจริงๆที่ไหนหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างที่สมมติว่ากลัวอะไรที่มันเป็นรูๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วแบบอ่ะรีไปทำเทสอย่างเงี้ยได้ไหมว่าจริงๆแล้วรีกลัวหรือว่าแค่แบบว่าเฮ้ยมันขยะขยงเฉยๆหรืออะไรเงี้ยคือโดยส่วนใหญ่ในทางจิตวิทยาเนี่ยการประเมินก็จะประเมินผ่านแบบทดสอบหรือแบบสัมภาษณ์อาจจะไม่มีตรวจผ่านทางด้านร่างกายนะครับก็จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามก็จะมีครับในกลุ่มกลัวต่างๆก็จะมีประเมินกลัวสังคมหรือกลัวโรคที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนี้ต้องพูดอย่างนี้ว่าในโฟเบียเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นกว้างๆอยู่2ประเภทก็คือเรียกว่าสเปซิฟิกโฟเบียก็คือกลัวที่มันเฉพาะเจาะจงเช่นกลัวรูกลัวผ้าขนหนูกลัวเสียงลมกลัวการตัดสินใจที่แคบกลัวที่แคบกลัวที่สูงกลัวที่โล่งแจ้งกลัวคนแปลกกลัวคนต่างชาติกลัวเลข13อะไรเงี้ยมันเยอะมากครับในโลกใบนี้ที่จะมีความกลัวเกิดขึ้นได้ใช่ครับและอีกกลุ่มนึงคือเขาเรียกว่าโซเชียลโฟเบียก็คือกลัวสังคมอย่างที่เราคุยเมื่อกี้กลัวการพูดหน้าฉันกลัวที่ต้องแบบอยู่ในสายตาคนอื่นอะไรเงี้ยครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ทีนี้ในโซเชียลโฟเบียเนี่ยอันนี้มีแบบประเมินที่เราดูได้หรือว่าเรารีเช็คกับตัวเองก็ได้ว่าเอ้ยพอเราต้องทำอะไรสักอย่างที่แบบอยู่ท่ามกลางผู้คนเนี่ยมันส่งพวกเราแค่ไหนคือถ้าเราพอจะฝืนไม่พรีเซนต์ได้โอเคก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าโหเลี่ยงตลอดคือเจอรู้ว่าจะต้องพรีเซนต์ปุ๊บไปละป่วยไม่สบายแม้กระทั่งคะแนนพรีเซนต์เนี่ยเยอะมากแต่เขายอมเสียคะแนนเพราะกลัวอันเนี้ยเข้าข่ายละเพราะคะแนนมันมีผลต่อการเรียนหรือแม้กระทั่งพรีเซนต์งานสมัครงานเราต้องพรีเซนต์แล้วไปเจอกรรมการนั่ง8คน10คนฉันไปดีกว่า อันนี้ชัดเจนเพราะว่าแม้กระทั่งงานที่จะเป็นเงินของเราเนี่ยเรายังยอมแลกเลยยอมแลกใช่ยอมแลกนั้นมันก็สะท้อนว่าความกลัวมันเข้มมากๆถึงขนาดรบกวนต่อชีวิตประจำวันกระทบต่อการงานการเรียนได้อันนี้ก็ประเมินคร่าวๆเบื้องต้นหรือว่าถ้าอยากรู้แบบว่าเป็นแบบจริงจังว่าเฮ้ยเราแน่ๆแล้วเป็นอาการอย่างนี้เนี่ยคือไปลองทำแบบทดสอบก่อนแล้วก็ไปคุยกับจิตแพทย์ดูก็ได้ครับว่าถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราเริ่มไม่แน่ใจเราสึกว่ามันค่อนข้างเครียดมากจนรบกวนชีวิตประจำวันการดูแลตัวเองแล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะบางคนกลัวที่โล่งเงี้ยก็เพื่อนจะไปไหนก็ไม่ไปอะไรเงี้ยว่าไม่อยากเจอคนเยอะอาจารย์อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเราบ้าใช่ไหมคะโอ้ไม่ถ้าคำว่าบ้าโดยทั่วไปคือถ้าทางจิตเวชเนี่ยนะครับคำว่าบ้าคือต้องเป็นคนที่ไม่อยู่ในความเป็นจริงไม่อยู่ในความเป็นจริงละมีอีกโลกอีกนึงโลกแล้วใช่มีโลกที่แบบว่าฉันคิดว่าฉันเป็นเทพองค์นั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมีหูแว่วมาอันนั้นคือหมายความบ้าไปแล้วอันนั้นวิกลจริตอะไรเงี้ยครับกลัวว่าแบบพอเป็นโฟเบียกลัวนู่นนี่ได้บอกบ้าหรือเปล่าเนี่ยแต่คนรอบข้างน้องก็อาจจะพูดแบบนั้นจริงคนละแบบนะคะใช่คนละแบบแล้วอย่างเงี้ยคือในความกลัวที่เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่แบบแปลกบนโลกใบนี้โอ้จริงๆก็อย่างที่มีไปเยอะครับเช่นเนี่ยครับอย่างเมืองไทยไม่ค่อยเจอคือกลัวเลข13เพราะว่าเป็นความเชื่อของทางตะวันตกก็เลขเกี่ยวกับเรื่องซาตานอะไรเงี้ยนั้นเวลาเขาได้ห้องพักหรือถ้ามีลิฟต์แล้วไปผ่านชั้น13เนี่ยมันก็ใจก็จะสั่นก็จะกลัวก็จะมีอุ๊ยเขาไปเจอประสบการณ์อะไรกับเลข13อย่างงี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงอาจจะเจอตรงหรือว่าเป็นความเชื่อที่มันสั่งสมอยู่ในครอบครัวของเขาก็ได้ที่มีความเชื่อเรื่องซาตานหรือลัทธิอะไรแบบนี้แม่งเนี่ยเขาอาจจะมีความถ่ายทอดกันมาจนทำให้เขาสึกกลัวสิ่งนั้นขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งบางทีที่เราอาจจะกลัวบางคนก็กลัวมีรูงี้ก็ถือว่าแปลกนะครับกลัวมีรูเพราะว่ามันก็จะทุกของรอบตัวเราก็มีรูหลายอย่างอย่างเนี้ยถาดรองแก้วก็มีรูฟองน้ำล้างจานไม่ได้เลยคนนั้นก็เสร็จเลยคนที่บ้านต้องล้างจานแทนดีๆอันนี้ดีแล้วเขาก็หรือจริงผมเจออันนึงจริงๆไม่แปลกแต่มองว่าแปลกกลัวแมวเราทุกเห็นว่าทุกวันนี้เป็นคนทาสแมวเยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่าผมเคยเจอเคสที่เขากลัวแมวแล้วขนาดแค่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยก็ร้องไห้คือแบบใจสั่นร้องไห้ละเพราะเขากลัวมากซึ่งผมก็แบบเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนไปเด็กเขามีประสบการณ์มาซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนใจบุญมากแต่ถ้าไปวัดไหนเนี่ยแล้วมีแมวปุ๊บเขาก็ออกเลยก็คือเอาเงินไว้แล้วก็เขาก็อยู่ไม่ได้ก็คือก็ต้องออกมาจากบริเวณวัดนั้นเฮ้ยถึงขั้นขนาดว่าแม้กระทั่งเห็นยังไม่ได้เลยไม่ได้ก็คือเห็นเอาแค่พูดชื่อก็ไม่ได้แหละครับคือพูดชื่อก็รู้สึกแค่ว่าอ๋อมีเลี้ยงแมวไว้ใช่ไหมคือเพราะชื่อเขาก็ลิงก์แล้วอะภาพมันก็
ไปหาแมวแล้วโดยอัตโนมัติฉันก็จะเกิดความกลัวก็คือน้ำตาคลอแล้วคือเราสังเกตได้โดยกายภาพว่าเขาแบบใจสั่นมีความกลัวเกิดขึ้นอันนี้ในเคสอย่างนี้ฟังดูแล้วน่าสงสารแมวเรามีโอกาสเจอทั่วไปมากอะไรเงี้ยครับโอ้เขาน่าจะทุกข์ทรมานเพราะว่าเนาะทาสแมวก็เยอะในสังคมไทยอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นความกลัวที่เขาแบบกลัวจริงๆแล้วมันทำให้เขาแบบว่าไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมบางอย่างได้แม้กระทั่งต้องเลี่ยงแค่ชื่อยังไม่ได้เลยอ่ะเรียกปุ๊บคือภาพมันมาที่ภาพที่อาจจะเคยประสบมาหรือมีเหตุการณ์ที่แบบอาจจะถูกแมวในวัยเด็กเนาะแต่พอดีในเคสเนี้ยเราก็เลยไม่อยากจะคุยต่อว่าเราเน้นแก้ไขละเพราะว่าไปสาวเขาก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกทรมานเนาะมันต้องเล่าเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งเนาะแต่ว่ามันมีอะไรที่แปลกกว่านั้นอย่างเช่นที่กลัวลมอย่างเงี้ยค่ะกลัวลมเนี่ยจริงๆบางทีเคสตอนต้นเราพูดถึงเรื่องสึนามิเนาะนะครับซึ่งในไทยเนี่ยก็นานๆเกิดทีแต่ว่าถ้าในต่างประเทศสูตรอย่างอเมริกาเงี้ยเขาก็จะมีทั้งมีซีซั่นของทอร์นาโดมีซีซั่นของเฮอริเคนแล้วมันเป็นลมที่ค่อนข้างสร้างความเสียหายในวงกว้างมากแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้คนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งเขาแค่ดูข่าวซ้ำๆเนาะดูข่าวเนี่ยซ้ำๆเนี่ยก็จะเห็นการสูญเสียเกิดขึ้นดังนั้นเขาก็จะกลัวลมขึ้นมาได้ได้ยินเสียงลมหรือรู้สึกว่ามีลมมาปะทะอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ปลอดภัยละเราก็จะกลัวต้องหาอาจจะเข้าภายในอาคารหรือว่าเข้าที่ปลอดภัยนั่นก็อันเนี้ยก็คือมันก็จะส่งผลกับชีวิตประจำวันได้ถ้าแบบไปที่ไหนมันก็มีลมเนาะมีโอกาสสูงมากโอ้ฟังดูแล้วมันก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบ specialist ที่แบบที่แบบที่แบบเป็นแบบตัวเองเฉพาะเจาะจงใช่ครับประสบการณ์โดยตรงของคนนั้นหรือว่าประสบการณ์ของคนในครอบครัวเขาหรือว่าการเลือกเสพสื่อของเขาอะไรเงี้ยครับที่มันจะมีผลความกลัวแบบโซเชียลดูแบบว่าเบาไปเลยใช่ไหมเบาไปเลยคือความกลัวแบบโซเชียลอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆคนก็อาจมีประสบการณ์ร่วมกันคือมันอาจจะสัมพันธ์กับบุคลิกภาพของคนที่ไม่มั่นใจบุคลิกภาพของคนที่แบบพยายามหลีกเลี่ยงสังคมอย่างเงี้ยครับมันก็จะสัมพันธ์กันแต่ว่าเดี๋ยวเราเจอสถานการณ์ซ้ำๆเนี่ยมันก็ช่วยฝึกเราได้ค่ะเนี่ยแหละพออาจารย์พูดอย่างนี้มานึกถึงที่แบบว่าที่หลายคนได้ยินมาก็ถ้าเรากลัวอะไรให้เราไปอยู่กับสิ่งนั้นเดี๋ยวเราจะหายกลัวเลย อันนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์จริงๆก็เป็นแนวทางการรักษาแบบหนึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าการเผชิญหน้าต่อความกลัวภาษาอังกฤษเป็นอาจจะเรียกว่า flooding หรือ exposure นะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดเนาะเพราะว่าบางคนแบบกลัวมากๆอาจจะภาวะหัวใจวายขึ้นมาได้ตกใจขึ้นมาใช่ไหมใช่นั้นก็ต้องพิจารณาถึงข้อจำกัดนี้ในเคส by เคสไปแต่ว่ามันเป็นคอนเซปต์นึงครับก็คือโดยหลักการคือว่าคนที่กลัวเนี่ยเขาเนี่ยไม่ทันรู้หรอกว่าความกลัวนั้นเนี่ยมันจะไปจบที่จุดไหนเพราะเขาหนีก่อนพอเจอหมาเจอแมวปุ๊บหนีแล้วค่ะเจอทันตเจอห้องฟันเดินหนีแล้วหนีได้มันหนีได้กลัวเลือดมีบริจาคเลือดฉันเดินหนีแล้วนั้นเขาหนีได้เขาหนีก่อนที่เขาจะรู้ว่าเขากลัวไปถึงจุดไหนนั้นการเผชิญหน้าคือเผชิญให้รู้ว่าสุดท้ายมันไม่มีอะไรมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดมันไม่ได้จะเป็นจะตายขนาดนั้นมันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณแย่ขนาดนั้นก็คือเผชิญซะให้รู้กลัวที่แคบก็อยู่ที่แคบกลัวที่สูงก็เพื่อนพาไปแต่ว่าควรจะมีคนอยู่ใกล้ๆด้วยก็จะปลอดภัยครับถ้าในคอนเซปต์นั้นอ้าวอาจารย์แต่ว่าเราเนี่ยยังไปไม่ถึงขีดสุดเราเลยไม่รู้ว่าขีดสุดของความกลัวเราอยู่ตรงจุดไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไปถึงขีดสุดตรงนั้นแล้วช็อกตายขึ้นมาทำไงอะนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นข้อจำกัดที่ต้องระวังว่าต้องดูพิจารณาว่าหนึ่งคือถ้าในการรักษาคือต้องสมัครใจก่อนแล้วคุณหมอเองจิตแพทย์เองก็ต้องมีวิจารณญาณที่จะประเมินว่าคนคนนี้พร้อมไหมที่จะใช้วิธีการนี้ถ้าไม่พร้อมมาอีกช้อยหนึ่งเขาเรียกว่าการบำบัดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า systematic desensitization คือค่อยๆเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวแบบห่างๆก่อนโดยถ้าเป็นแบบโดยการรักษาคือเราจะมานั่งคุยกันนะครับแล้วก็ให้คิดสถานการณ์เลยสักรู้สัก10อย่างแล้วให้เรทคะแนนเต็ม10คือกลัวมากแล้วก็1คือกลัวน้อยก็ไล่สเกลไปไหนลองยกสถานการณ์กลัวน้อยสิ1เนี่ยทำอะไรดีผมยกตัวอย่างกลัวสุนัขแล้วกันนะครับกลัวแมวก็ได้กลัวแมวที่เมื่อกี้เราคุยกันถ้า เห็นภาพการ์ตูนแมวการ์ตูนกาฟิลเนาะแต่ก่อนอะไรเงี้ยนะครับการ์ตูนที่มีแมวน่ารักน่ารักเนี่ยโอเคไหมถ้าเป็นสถานการณ์นี้พอเผชิญหน้าไหวไหมก็ให้เป็น1แล้วก็ค่อยๆกันคิดสถานการณ์กันไปไล่สถานการณ์ที่มันจะค่อยๆเข้าใกล้แมวไปเรื่อยๆแต่นี้
ทุกๆครั้งก่อนที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์เนี่ยเราจะมีการให้เขาทำเขาเรียกว่ารีแล็กเซชันคือการผ่อนคลายค่ะอาจจะเป็นผ่อนคลายโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือจินตนาการถึงสิ่งที่เรารู้สึกสบายใจฟังเพลงผ่อนคลายอะไรก็แล้วแต่ผ่อนคลายก่อนแล้วค่อยเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปค่ะอันไหนที่ยังรู้สึกมีภาวะทางร่างกายอยู่ยังรู้สึกแน่นหน้าอกหัวใจเต้นเร็วอยู่ก็ยังไม่ต้องข้ามขั้นนั้นก็คืออยู่กับสิ่งนั้นไปให้ได้ก่อนอันนี้ก็จะเซฟกว่าซึ่งในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะมีระยะเวลาที่นานถูกต้องครับหรือจะสั้นก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องไปทดสอบไปพยายามให้มันไม่กลัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะไปแบบยัดเยียดเพื่อนแบบว่าก็ไม่ควรนะเผชิญอันนั้นอันตรายไปอันตรายเกินไปเพราะเราไม่รู้เพื่อนจะหัวใจวายได้หรือใช่คนกลัวเขากลัวจริงๆนะอันนี้ต้องย้ำเลยเพราะว่าเราไม่ได้กลัวไงเราไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกของคนกลัวเนี่ยเป็นแบบไหนใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยแล้วมันต้องแบบถึงขั้นแบบว่าถ้าอย่างสมมติไปพบจิตแพทย์อย่างเงี้ยค่ะต้องใช้ยาต้องกินยาอะไรร่วมด้วยไหมคะก็ถ้าในมุมของจิตแพทย์เองเนี่ยก็จะมีถ้าเขาเครียดมากกังวลมากก็อาจจะมียาคลายกังวลช่วยก็อาจจะช่วยประคับประคองให้เขาลดความเครียดความกังวลในตรงนั้นไปประกอบด้วยก็ต้องแต่แล้วแต่วิจารณญาณของจิตแพทย์อีกทีหนึ่งว่าจะยังไงบ้างอาจารย์คะแล้วมันมีความกลัวโฟเบียที่มันเป็นแบบโฟเบียปลอมไหมคะแบบโฟเบียเทียมก็คือเหมือนจะกลัวแต่จริงๆแล้วแบบคืออ้าวจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่ได้แบบเพราะว่าอย่างอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะใช่โฟเบียไหมเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่กลัวที่สูงนะคะถ้าขึ้นสะพานลอยอะค่ะถ้าเป็นสะพานลอยที่ไม่คุ้นเคยจะแบบวิวแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองหน้าซีดแล้วแล้วก็จะเดินแค่ตรงกลางจะไม่เดินริมๆเพราะกลัวตกเซฟกลัวลมพัดปลิว แล้วก็แต่ถ้าเดินบ่อยๆชินแล้วแต่พอไปสะพานลอยอื่นปุ๊บเอาละอาการมาอีกแล้วแค่สะพานลอยนะคะไอ้ตึกสูงนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าตึกสูงเนี่ยแค่ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็แบบวิวใจแบบโอ้โหเสียววาบที่ท้องแล้วหรือเห็นใครไปยืนอยู่ทั้งที่เราไม่ได้ยืนนะคะเราแค่เห็นน่ะเฮ้ยเข้ามาเดี๋ยวนี้นะเขาไม่ได้กลัวนะแต่เราอะเสียววาบไปแล้วหรือแม้ทั้งดูหนังอะค่ะที่แบบสมมติแบทแมนยืนอยู่บนยอดตึกแล้วแบบว่าฟีลลิ่งคือเป็นภาพฉายลงมาแบบมองลงมาในเมืองอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ได้แล้ววิวอันนี้โฟเบียไหมผมคือเราอาจจะมีความกลัวแหละแต่ผมมองว่าถ้าเคสที่เรามาเนี่ยนะผมมองว่าอาจจะไม่ถึงขั้นโรคเพราะเรายังอยู่กับสถานการณ์นั้นได้ถูกไหมครับเรายังอาจจะไปดูหนังเนาะหรือก็ยอมขึ้นตึกแหละแต่อยู่ห่างๆหน่อยผมว่าโดยลักษณะเนี้ยคือเรากลัวว่าเขาจะเกิดอันตรายถูกไหมครับกลัวเขาตกหรือกลัวเราตกแต่เราเสียวว่าแต่เราเสียวว่าตัวเราเสียวว่าไปนั้นแต่เนี้ยแต่สะท้อนอย่างนี้คือมันก็มีอาการทางกายแหละถูกไหมครับเรามีหัวใจเต้นเร็วรู้สึกวิววิวถูกไหมครับมีอาการทางกายอยู่เหมือนกันนั้นแต่ส่วนหนึ่งคือเราไม่ได้พยายามเลี่ยงขนาดนั้นเพราะว่าอย่างสปาร์คเคสพาลอยเนี่ยถ้าเราเดินบ่อยๆเดินจนมั่นใจได้ว่ามันแข็งแรงพอมันไม่ตกฉันก็สามารถที่จะเดินมันต่อไปได้นั้นในมองในมุมหนึ่งก็คือว่าเราก็จัดการความกลัวด้วยตัวเราเองคือใช้วิธีการดิเซนซิไทค่อยๆค่อยๆเผชิญสิ่งเหล่าไปเรื่อยๆ จนมั่นใจว่ามันปลอดภัยฉันก็เดินต่อไปได้จริงต่อเป็นครั้งๆไปต่อสถานที่หนึ่งสถานที่ใดไปที่เราคือเหมือนเรากลัวแล้วเราก็บำบัดด้วยตัวเราเองเรียบร้อยแล้ว เก่งเนาะบำบัดด้วยตัวเองใช่ใช่บำบัดตัวเองไปเรียบร้อยแล้วอ๋อคือมันยังไม่ถึงขั้นแบบฉันข้ามสะพานลอยไม่ได้อีกต่อไปแล้วบนโลกใบนี้คือไม่ว่าสะพานไหนก็แล้วแต่ฉันไม่เดินเดินฉันไม่เดินเด็ดขาดฉันยอมอ้อมไปเดินที่มีทางมาลายหรือไกลมากยอมวิ่งให้รถชนอย่างเงี้ยอุ้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นยอมเสียค่าแท็กซี่เพื่อจะนั่งแล้วไปยูเทิร์น100บาทอะไรเงี้ยแทนอะไรอย่างงี้ไปครับอ๋ออันนี้ก็โล่งใจไปค่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะครับ แต่ว่าความเป็นโฟเบียเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ซึ่งจะเกิดในช่วงวัยไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ส่วนใหญ่เคสมักจะเป็นช่วงวัยเด็กที่จะค่อนข้างประทับอยู่ในแต่มันจำไม่ได้อ่ะคือเจออะไรมาเด็กที่จำไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยช่วงที่คำเขายังไม่มีมากพอเนี่ยเขาจะอธิบายตัวปรากฏการณ์นั้นไม่ได้ชัดเจนว่ามันคืออะไรแต่ความรู้สึกหรือฟีลลิ่งเนี่ยมันจำได้เพราะว่าสมองส่วนความรู้สึกหรือความจำเนี่ยมันพัฒนาเซตขึ้นมาแล้วถ้าไม่เป็นเด็กนะครับเพราะว่าสมองส่วนเหตุผลเนี่ยมันจะตามมาที่หลังส่วนที่จะเป็นคำพูดส่วนที่จะเป็นเหตุผลเนี่ยมันจะตามมาที่หลังแต่ว่าสมองส่วนอารมณ์ความผูกพันความจำฝังใจเนี่ยมันตั้งแต่
คลอดออกมาก็สามารถทำงานละนั้นเขาจะจำในเชิงความรู้สึกกับสิ่งนั้นก่อนแต่เขาบอกไม่ได้ว่าเขาทำไมถึงกลัวสิ่งนั้นค่ะถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหรือวัยผู้ใหญ่เนี่ยเหตุการณ์ที่เขาจะไม่กลัวเนี่ยมันจะต้องเป็นการที่มันค่อนข้างรุนแรงมากที่มันกระทบต่อใจเขาเช่นเกิดการสูญเสียเกิดการพลัดพรากหรือทำให้เกิดความเจ็บป่วยที่มันรุนแรงแม่เป็นความพิการเป็นผู้ป่วยเป็นการทำให้เขาต้องเกิดความพิการกับตัวเองหรือว่ากับญาติของเขาอะไรเงี้ยแล้วทำให้เขากลัวสิ่งนั้นกลัวรถยนต์กลัวทางแยกกลัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนึงมันก็จะหายได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันเป็นโฟเบียแล้วที่มันรบกวนชีวิตแล้วแล้วเราก็ไปพบกับจิตแพทย์เพื่อทำการถ้าใช่ถ้าเราแต่ส่วนใหญ่คนในสังคมไทยก็มักจะไม่ได้ไปพบก็สุขว่าฉันก็แค่หลีกเลี่ยงมันก็ไม่ต้องลำบากแล้วเหมือนที่เมื่อกี้ไงคะบำบัดด้วยตัวเองด้วยตัวเองไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ฟังคะเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องของโฟเบียนะคะกับความกลัวที่เกิดขึ้นได้ได้เข้าใจแล้วก็ใครที่เรามีเพื่อนที่กลัวหรือเราที่กลัวเราก็หลีกเลี่ยงหรือเราอย่าไปรังแกอย่าไปแกล้งเขานะคะอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาด้วยนะคะวันนี้คุยกันได้เรียกว่าสาระความรู้เต็มที่ขอบคุณอาจารย์สุภัทรด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมเด็กที่มีรูปร่างอ้วนกลมจึงมีความเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝนแพทย์หญิงโรจนีเลิศบุญเหรียญกุมารแพทย์สาขาเวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลรามาธิบดีมาเล่าให้ฟังครับโรคไข้เลือดออกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาการรุนแรงเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยบางคนก็จะเป็นแค่ไข้สูงสักวันสองวันแล้วก็หายเหมือนเป็นไวรัสตัวอื่นทั่วไปแต่ไข้เลือดออกบางคนก็คือพอไข้สูงประมาณ 3-5 วันหลังจากไข้ลงเนี่ยแทนที่เด็กจะสบายดีเล่นได้ละเลงเนี่ยก็มีภาวะเลือดออกหรือมีภาวะช็อกขาดน้ำในช่วงที่ไข้ลงแต่ละคนที่มีภาวะช็อกกับเลือดออกเนี่ยก็จะรุนแรงไม่เท่ากันแต่ที่เราเจอว่าเด็กอ้วนเนี่ยมีภาวะช็อกหรือมีภาวะเลือดออกเนี่ยที่รุนแรงกว่าเนี่ยส่วนนึงเป็นเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กอ้วนนะคะอาการแสดงเนี่ยมันอาจจะดูแลดูยากเช่นเขาก็ดูเป็นเด็กแข็งแรงดีนะคะคุยรู้เรื่องดีตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยหรือเลือดออกเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นชัดมากเช่นเลือดออกตามผิวหนังเล็กๆหรือเลือดกำเดาไหลและนอกจากนั้นเนี่ยในเด็กอ้วนเนี่ยที่เราเจอก็คือว่าถ้าเขามีภาวะช็อกขึ้นมาเนี่ยการเปิดเส้นเลือดเช่นต้องให้สารน้ำอะไรเงี้ยค่ะเขาจะทำได้ยากกว่าเด็กผอมทั่วไปเพราะว่าเส้นเขาก็จะไม่ค่อยจะเห็นร่วมกับมีไขมันเยอะบางทีการเปิดเส้นเลือดหรือการให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำให้การรักษาการตรวจเลือดหรือการให้ยาหรืออะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้มันช้ากว่าปกติได้แล้วก็ด้วยความเป็นเด็กอ้วนเองเนี่ยก็จริงๆไข้เลือดออกเนี่ยในเหมือนภาวะอ้วนเนี่ยมันจะมีอาการอักเสบของตัวโรคเนี่ยเยอะขึ้นเหมือนคนไข้โควิดที่เราเห็นกันนะคะไข้โควิดคนที่อ้วนเนี่ยก็จะมีอาการเยอะไม่ว่าจะแก่ไม่แก่โรคประจำตัวไม่โรคประจำตัวแต่ว่าอาการของโควิดเขาจะเยอะกว่าของไข้เลือดออกนี้ก็คล้ายๆกันค่ะเหมือนอาการอักเสบของโรคอะค่ะมันจะรุนแรงกว่าในเด็กที่ผอมปกติ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.